ชายหนุ่มคนหนึ่งนะเดินไปเจอผู้เฒ่าคนหนึ่งบนถนนดีใจมากเลยแล้วก็เข้าไปทักว่าครูจำผมได้ไหมทีแรกครูก็จำไม่ได้นะพอชายหนุ่มแนะนำตัวแกก็เริ่มจำได้แล้วก็พูดคุยกันอยู่สักพักผู้เฒ่าก็ถามชายหนุ่มว่าตอนนี้เธอทำมาหากินอะไรชายหนุ่มก็ตอบว่าตอนนี้ผมเป็นครูครับครูรู้ไหมเนี่ยที่ผมเป็นครูเนี่ยก็เพราะว่าครูนี่แหละนะผมประทับใจในตัวครูมากเลยแล้วก็เล่านะเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชายหนุ่มคนนี้ตัดสินใจเป็นครูเนี่ยจะเล่าว่าตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะมีเพื่อนคนหนึ่งได้นาฬิกาเรือนใหม่มาเด็กเห็นเนี่ยเจ้าตัวคนนี้คนที่เล่าเนี่ยเห็นนาฬิกาของเพื่อนก็อยากได้แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะเพื่อนถอดนาฬิกาไว้บนโต๊ะเขาก็เลยนะขโมยนาฬิกานั้นเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ในห้องเลยพอรู้ว่าถ้าขโมยไปก็ไม่มีใครรู้หรอกเจ้าของนาฬิกาเนี่ยพอหานาฬิกาไม่เจอก็บอกครูครูก็เลยเรียกนักเรียนทุกคนนะในห้องเนี่ยมาประชุมแล้วก็บอกว่าเนี่ยนาฬิกาของเพื่อนเธอถูกขโมยนะถ้าใครเอานาฬิกาของเพื่อนไปก็เอามาคืนครูบอกว่าเงียบนะคนที่ขโมยเนี่ยก็ไม่ได้เอานาฬิกามาคืนครูให้โอกาสแล้วในเมื่อไม่มีใครมาคืนก็เลยบอกว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยยืนเป็นวงกลมนะแล้วก็ปิดห้องด้วยแล้วก็ให้หลับตาแล้วครูก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกระเป๋าของนักเรียนทุกคนเลยจนกระทั่งนะล้วงมาถึงกระเป๋านะพอเดินพอล้วงกระเป๋าของเด็กคนเนี้ยก็พบนาฬิกาครูก็ไม่ว่าอะไรนะยังเงียบอยู่แล้วก็ยังค้นกระเป๋าของคนอื่นต่อไปจนครบนักเรียนทุกคนในห้องเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลืมตาขึ้นแล้วครูก็บอกว่าพบนาฬิกาแล้วคืนนาฬิกาให้กับเจ้าของโดยที่ไม่บอกเลยนะว่าพบนาฬิกานี้จากกระเป๋าของใครนักเรียนคนนี้เนี่ยพูดเล่าเนี่ยนะแกบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่อายมากแล้วก็กลัวว่าครูเนี่ยนะจะเปิดเผยว่าตัวเองเป็นขโมยแต่ครูก็ไม่พูดอะไรเลยไม่บอกคนไม่บอกนักเรียนในชั้นเลยนะว่าใครเป็นคนขโมยไปวันนั้นเป็นวันที่เขาเนี่ยตัดสินใจเลยนะว่าจะเลิกเป็นขโมยจะตั้งตัวนะจะตั้งใจเป็นคนดีต่อไปก็ประทับใจครูมากเลยนะเพราะครูเนี่ยช่วยรักษาชื่อเสียงเขาเอาไว้ไม่ประกาศไม่ประจานที่ตัวเองเนี่ยขโมยนาฬิกาของเพื่อนยิ่งกว่านั้นนะครูก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแล้วก็ไม่เคยเรียกเขามาดุด่าว่ากล่าวนะหรือว่า
ม่เคยนะมาต่อว่าเขาเลยก็รู้สึกว่าครูนี่ประเสริฐมากนะที่จริงครูก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ได้เพราะว่าเขาก็สำนึกผิดแล้วแต่การกระทำของครูเนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยเมตตาใจที่หนักแน่นก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะที่จะเป็นครูตามรอยครูเนี่ยนี่ชายหนุ่มคนนี้ก็เล่าให้ครูฟังนะให้ผู้เฒ่าฟังว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงเลือกมาเป็นครูนะเพราะประทับใจในเหตุการณ์นั้นซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีนะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเพราะว่าทำให้เขาเกิดความละอายใจในการเป็นขโมยแล้วก็อยากจะทำตัวเป็นคนดีเจริญรอยตามครูชายหนุ่มคนนี้เล่าเสร็จก็ถามครูว่าครูจำได้ไหมเหตุการณ์เนี่ยครูบอกจำได้นะแต่ครูไม่รู้ว่าใครขโมยนะนาฬิกาของเพื่อนนะเพราะตอนนั้นครูก็หลับตาเหมือนกันโอ้ครูนี่ปิดท้ายได้ดีมากเลยนะครูไม่อยากจะรู้ว่าใครขโมยครูเพียงแค่อยากจะได้นาฬิกาคืนเจ้าของครูอาจจะรู้สึกว่าถ้าตัวเองรู้ว่าใครเป็นขโมยนี่เจ้าก็จะรู้สึกแย่แล้วก็อาจจะปิดบังความรู้สึกไม่ได้เวลาเจอเด็กนักเรียนที่ขโมยนาฬิกาก็อาจจะแสดงสีหน้าอาการที่อาจจะไม่ค่อยดีเช่นเสียใจซึ่งก็ทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกแย่ความสัมพันธ์ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคือการที่ครูเนี่ยนะทั้งที่รู้ว่าใครทั้งที่หานาฬิกาพบนะแต่ว่าก็ไม่คิดที่จะไปบอกไปเปิดเผยว่าใครเป็นขโมยส่วนหนึ่งเพราะครูไม่รู้นะครูก็เลยสบายใจอีกส่วนหนึ่งเพราะครูก็คงจะรู้ว่าไอการทำเช่นนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ดีกับเด็กบ่อยครั้งในเวลาใครทำผิดเนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยเราก็คิดว่าการต่อว่าเขาเนี่ยมันจะช่วยเขาได้หรือบางทีคิดไปถึงขั้นว่าถ้าประกาศให้เปิดเผยประจานให้เขาอับอายเขาจะรู้สึกเข็ดหลาบและไม่กล้าทำชั่วแต่บางครั้งเนี่ยการประจานความผิดของใครเนี่ยโดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับเจ้าตัวก็ได้เพราะว่าพออับอายขายหน้ามากๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเพราะว่าใครๆก็มองว่าเป็นผู้ร้ายเสร็จแล้วหรือเป็นคนไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยในการที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมันก็เป็นเรื่องยากเอาครูคนนี้เนี่ยนะจะเข้าใจเด็กนะเพราะว่าเด็กบางคนก็อาจจะมีนิสัยใฝ่ดีไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรแต่ว่าจิตใจอ่อนแอเจอสิ่งล่อเราเย้ายวนก็เผลอขโมยแต่ว่าการประจานเด็กนะหรือแม้กระทั่งการต่อว่าอาจจะทำให้เขานะอับอายหรือเป็นการปิดโอกาสทำให้เขาเนี่ยไม่มีโอกาสจะกลับตัวกลับใจหรือแก้ตัวได้ครูก็เลยนะใช้วิธีที่ว่าไม่ประจานยิ่งอยู่หน้าการต่อว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเช่นเด็กที่ขโมยเงินเด็กขโมยนาฬิกาเนี่ยบางครั้งก็มีประโยชน์นะแต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่ามันก็มีผลเสียเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกแย่กับตัวเองนะแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวครูคนนี้แกก็เลยเลือกที่จะไม่ประจานเด็กนะไม่ประกาศความผิดของเด็กแล้วก็เลือกที่จะไม่
ูดถึงเรื่องนี้อีกเลยรวมทั้งไม่ต่อว่าเด็กด้วยแต่แค่นี้มันก็มากพอแล้วที่ทำให้เด็กคนนี้เขาเกิดรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาเกิดอับอายจนกระทั่งตัดสินใจที่จะไม่เป็นขโมยต่อไปแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือประทับใจในความดีของครูนะในความมีปัญญาและเมตตารวมทั้งความเข้าใจเด็กเข้าใจความรู้สึกของคนที่เผลอทำผิดมันก็ทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้แก้ตัวมีโอกาสได้เปลี่ยนใจอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะที่เป็นแง่คิดไม่ใช่เฉพาะครูเนี่ยพ่อแม่ด้วยบางทีพบว่าลูกทำผิดแล้วคิดว่าเนี่ยไอ้การต่อว่ามันจะช่วยเด็กได้ซึ่งบางคนบางครั้งมันก็ช่วยได้แต่บางครั้งมันอาจจะมีผลเสียก็ได้นะบางทีเพียงแค่เด็กเขารู้ว่าตัวเองเพียงแค่เขารู้ว่ามีคนรู้ว่าเขาทำผิดนี่เขาก็แย่แล้วนะเขาก็ละอายใจนะแค่นี้ก็ทำให้เขาเลิกที่จะทำชั่วหรือว่าทำผิดแต่ถ้าเกิดว่าถูกต่อว่ามันก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมเพราะตัวเองนี่ก็เกลียดตัวเองอยู่แล้วนะที่เผลอพลาดเผลอเป็นขโมยเด็กนี่ลงโทษตัวเองอยู่แล้วพอถูกพ่อแม่หรือถูกครูลงโทษอีกก็เรียกว่าย่ำแย่ไปเลยนะอาจจะไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติหรือว่ามีความสำนึกผิดที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้บางคนก็อาจจะทำชั่วหนักขึ้นกว่าเดิมเลยก็ได้เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาดีไม่ได้หรือทำดีไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากเรื่องดีๆเอาไว้นะให้พิจารณากันเตรียมรับพรอิติตังปฏิตังตุมหังขอเหตุผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิวาเมวาสมิชาตุต้องสำเร็จโดยชาพรานสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภิติโยวิวัชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติภายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพานุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราพันตุสาพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ